สวัสดีทุกคนนะครับผมอมซ่าครับวันนี้ผมจะมาเล่นแชปเตอร์2ในเกมธนาโทโฟเบียกันนะครับหากคุณผู้ชมมาเจอหน้าจอนี้ครับสามารถกดปุ่มไหนก็ได้ครับตัวเกมจะพาไปในล็อบบี้ทันทีเลยดูกันเลยครับแชปเตอร์2ระดับไนท์แมร์นะครับตามนี้เลยครับผมรึบปึ้งตำรวจสักครู่ครับเขาก็ตกใจนึกว่ารอดแล้วนะครับลงมาชั้นใต้ดินมาเจอถ้ำครับผมตัวละครลับจะบอกวิธีการออกจากที่นี่นะครับดูกันเลยนะครับตามหาไอเทมคำสาป16ชิ้นครับในสเต็ปแรกผมจะชิดขวาเลยละกันโอ้ยแล้วก็เบี่ยงซ้ายไปเลยนะครับมืดมากเวอร์ชันไนท์แมร์อันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับไอเทมอยู่จุดเดิมนะเก็บพลังงานไว้ให้พร้อมปึ๊บสังเกตครับแนวรีแวมเท็กซ์เจอร์จะมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นครับทุกเกมเลยเนาะเป็นเรื่องที่ดีครับทำให้ตัวเกมมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพลินเลยทีเดียวเปลี่ยนสายตามทางเลยครับระบบมุมจะเอะด้วยผมแนะนำว่าอย่าชิดขอบเยอะละกันมุมนี้เป็นจุดย่านนะครับให้เบี่ยงเข้ามาขวาสุดเลยนะครับแล้วตรงไปด้านหน้าต่ออันนี้จะเปลี่ยนสายแทนแล้วนะชิดขอบไปเรื่อยๆเลยเก็บพลังงานไว้ 50-75% นะครับตอนนี้ได้6อันแล้วไปอยู่ด้านหน้าปึ๊บแสงแวบๆโอ้โหโชคดีครับศัตรูไม่มาทางนี้พูดถึงก็มาเลยแอบวุบโอเคครับผมเดี๋ยวขอไปเช็คตรงนี้ก่อนนี่ครับอันหนึ่งเกือบพลาดต้องเช็คตามทางด้วยนะครับบางจุดมันจะเนียนเนาะเปลี่ยนไปต่อเลยครับผมระวังมุมทางตันด้วยนะครับปึ๊บ9อันแล้วนี่ขากลับอันตรายอยู่เดินกลางๆก็ได้นะครับช่วยได้ตรงนี้มืดมากครับมองไม่เห็นอะไรเลยมาตรงกลางแล้วเนาะเดี๋ยวไปเคลียร์ตรงสี่แยกก่อนละกันจะได้ไม่สับสนโฟกัสมุมนี้นะครับไปเลยครับจังหวะนี้รึบกับทางเดิมโอ้หลงตรงห้าแยกนี้จะมีสองอันนะครับไปฝั่งนี้ต่อเลยครับผมมันมีจุดด้านในเข้าไปอีกนี่เลยครับ12 13ปึ๊บนิดเดียวครับผมอีก3อันเท่านั้นใช้พลังงานแป๊บหนึ่งความเร็วศัตรูกับตัวละครเท่ากันนะครับเกือบเมื่อคุณผู้ชมมาถึงไฟตรงนี้ครับให้เข้าไปที่ด้านในก่อนครับอันนี้เป็นจุดที่เนียนเหมือนกันเป็นจุดทางตันด้วยแนะนำว่าอย่าโดนซูมนะครับ15แล้วก็อันสุดท้ายเลยนะครับนู่นเลยครับทางนู้นเลยครบครับตัวเกมจะวาร์ปไปพาต่อไปเลยครับผมเหมือนเขาพาคุณผู้ชมมาทดสอบนะครับให้ทำภารกิจต่างๆเดี๋ยวรอสแตนบายก่อนแล้วกันวิธีการก็เบี่ยงขวาไปเรื่อยๆเลยครับไปตามมุมเลยนะมันจะบรรจบกันเลยครับผมให้จุดไฟให้ครบ24รอบนะครับภายในเวลาที่กำหนดโอเคมาครับอันแรกวิ่งได้เต็มที่ครับด่านนี้ศัตรูไม่มีนะครับเจอทางก็เบี่ยงขวาอย่างเดียวเลยครับก็จะเจอเสาไฟเลยมาครับอันแรกปึ๊บไปเรื่อยๆเลยครับอันที่สองครับผมปึ๊บเบี่ยงขวาไป
Discord ไปเรื่อยๆเลยครับสเต็ปนี้ทางดูไม่ซับซ้อนนะครับแล้วก็โฟกัสตรงไฟที่เขาตั้งแบบนี้ก็ช่วยได้ครับมันจะเป็นทางไปต่อปึ๊บดับเยอะมากเบี่ยงขวาไปตามไฟเลยครับจะมีทั้งหมด6เสานะครับจังหวะนี้ให้วิ่งไปเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้ไปทางนี้แล้วกันโอเคมันจะวนลูปแล้วล่ะขวาอย่างเดียวเลยเพราะตรงนี้เป็นจุดทางตันนะครับถ้าเจอตรงนี้เลี้ยวซ้ายไปนิดนึงแล้วกันตามแผนที่เนาะเป็นจุดหลอกนิดนึงนะครับปึ๊บขวาแต่เกมนี้แสงก็กำลังดีครับเอามาลองใช้กันบ้างเนาะแต่ผมแนะนำนะครับถ้าคุณผู้ชมชนะด่านนี้เป็นตะเกียงที่ดีมากครับแสงสว่างก็สว่างพอดีเลยครับสบายตาด้วย yes! ตอนนี้ได้8อันแล้วนะครับน่าจะวนลูปแล้วครับตรงนี้ผมจำได้แล้วเบี่ยงขวาไปเป็นด่านที่ถ่วงเวลาคุณผู้ชมนะถ้าคุณผู้ชมไปพลาดด่านอื่นนะมันจะหัวร้อนเลยครับผมคือจะต้องมาจุดแบบนี้ใหม่กว่าจะไปถึงด่านนั้นใช้เวลาอย่างต่ำเกือบ10นาทีเลยทีเดียวครับ oh, no. ตอนนี้ได้10อันแล้วนะครับโอเคเกมดีเลย์นิดนึงเอ้าเดี๋ยวก็มาจุดเริ่มต้นเบี่ยงขวาต่อครับไม่เป็นไรตามไฟเนาะโว้ตอนนี้มันจุดเดิมแย่แล้วจะเสียเวลาตรงนี้ครับคุณผู้ชมอย่ามันหลอกเปลี่ยนทางเลยละกันแย่แล้วขวาผิดพลาดทางเห็นดินนิดนึงนะครับเอาขวานี้ละกันก็มาตรงนี้ต่อจะทันไหมนะปึ๊บห้ามหยุดวิ่งเลยนะครับขอให้ท่านละกันไปขวาต่อเต็มเลยตรงนั้นโอ้สองนาทีไม่ทันแน่เลย no! แย่แล้วไปวนนิดนึงครับตรงจุดเกิดจุดนี้ผมคุ้นๆครับพอจำทางได้แล้วแถวๆนี้สี่ขอให้ทันนะไปเลี้ยวขวาด้านหน้านะครับ15ตรงเบี่ยงขวาตรงเบี่ยงขวาเลี้ยวซ้าย16 17โว้ยแย่แล้วลูกเข้าว้าย18วิ่งเลยอย่าหยุดครับต้องใช้สตามินาให้คุ้มโอ้วิ่งเร็วเข้า20น่าจะทันอยู่40วิ่งเร็วเข้าอุ้ยอุ้ยเร็วแล้วอื้อ30วิ21กลับเร็วหน้า22ไปเลยอู้แล้วข้าว87ขอให้ทัน43 12โอ้โหโอ้โหข้างหน้าเร็ว8 7 6 5 4 3ติดล็อกพอดีครับผมแต่วาร์ปแล้วล่ะโอ้เสียวเสียมาครับแชปเตอร์3นะครับภารกิจเหมือนเดิมนะครับให้คุณผู้ชมไปหยิบไอเทมคำสาบนะครับแล้วก็มาเผาตรงจุดทางออกเลยครับผมต้องระวังศัตรูนะครับเซฟๆนิดนึงนะอย่างที่ผมบอกครับถ้ามาพลาดด่านอย่างเงี้ยมันจะเสียเวลามากครับหัวร้อนด้วย
เป็นด่านตัดพลังชีวิตคุณผู้ชมนิดนึงนะครับดูจังหวะศัตรูก่อนแบบซับเซฟเลยละกันมีโอกาสที่จะเจอบุ้มจ๊ะเอ๋ได้นะครับมาแล้วครับตรงนี้เป็นเซฟโซนครับเป็นจุดเริ่มต้นเลยนี่ครับเวอร์ชันใหม่ไปซ้ายลองตามไปดูก่อนละกันมันไม่วนครับมันจะวนเพราะว่าแพทเทิร์นนะครับโอเคเปลี่ยนซ้ายไปเลยนะครับเช็คโอเครับภารกิจนะครับติดขอบไว้ละกันไอเทมเห็นชัดเจนอยู่ครับเว้ยอ๋อโอเคจะทำไปต่อแล้วตอนแรกนึกว่าทางขวาเป็นทางตันมันจะเป็นทางเบี่ยงขวาไปต่อเนาะว้าวว้าวโอ้จบไปเลยครับจังหวะนี้ยังไม่ได้เก็บสักชิ้นเลยเอาเก็บไปเลยแล้วกันไม่เป็นไรหนึ่งอันสองอันโอ้ยมาพอดีเลยรึเอาค้างไปเกิดตรงไหนล่ะครับนี่ทางนี้อันตรายนะไปไปครับใจเย็นรึตื่นเต้นครับผมว้าวโอ้ยนี่มันทางออกแล้วนี่แต่ก่อนครบหรือยังขาดอันนึงไปด้านหน้านะครับแถวๆจุดเริ่มต้นนี่นะครับว่าแล้วถ้าวนน่ะน่ากลัวมากสกิลนี้ Run โยไปซ้ายเออนี่ก็กลัวขากลับแทนนะครับเดี๋ยวอันเดียวปึ๊บวิ่งเช็คสถานการณ์สวยลงใจเอกก็พอเช็คเรียบร้อยครบครับผมไปทางออกได้เลยเดี๋ยวไปเลยครับสวยครับไปทันที่ผมลงตรงช่วงแรกเลยนะถ้าเป็นไข่ครับให้คุณผู้ชมไปเก็บตอนที่เผาครบแล้วนะครับไปเผาอีกรอบเนื้อทางลับจะอยู่ตรงจุดเริ่มต้นเลยครับผมมีโอกาสผมจะลองเล่นให้ดูนะครับด่านลับมาครับด่านนี้อันนี้ก็มีความน่ากลัวนะครับศัตรูมาเงียบๆเลยเปิดประตูไปก่อนระวังจะเอ๋นะครับเสียงเบามากเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยตัวละครเราก็เหนื่อยเนาะวิธานเนี่ยผมว่าน่ากลัวครับถ้าเล่นคนเดียวแล้วเป็นไนท์แมร์ไปตรงไหนก่อนดีล่ะจุดขอบมุมจะเอ๋ระวังครับตรงนี้ต้องไปรับเควสก่อนนะครับค่อยเดินแล้วกันเบี่ยงขวาไปว้าวเอ้าจุดเดิมนี่แย่ละตรงไหนอะเข้าสิแล้วเข้าอบติดว้าวโอ้ยนี่ครับตัวละครไม่วนนะครับแต่มันน่ากลัวมากแต่ผมคิดว่าสามารถฟังเสียงเท้าได้นะครับเบี่ยงขวามาเลยครับผมนะครับภารกิจให้คุณผู้ชมเอาปิกแอคมาวางทั้งหมด4อันนะครับเฮ้ยว้ายช่วยด้วยโอ้โหที่บอกมันจะเอ๋ตรงนี้เป็นเซฟโซนนะครับใจหายเลย1อันครับผมความเร็วเท่ากันนะครับมาวางก่อนอันที่2ตรงที่ทำพัซเซิลนะครับฟลุปฟลุปไปเลยกดให้ตรงล็อกนะครับอ๋อได้แล้วฟลุปโอเคสตูมาอย่างนี้ดีเลยครับชอบเลย
เป็นตัวละครไร้หัวนะครับน่าจะโดนควบคุมคือเหลือแต่ร่างครับโดนคนควบคุมเนาะปิแอค2อันมันมี4อันผมก็จำไม่ได้อ๋อมันอยู่ตรงนึงครับตรงที่จุดเกิดเลยมี3อันนะครับอยู่ตรงไหนนะแย่แล้วเดินไปก่อนละกันสี่แยกห้าแยกอะไรเนี่ยมันซูมถอยก่อนตั้งหลักก่อนตอนนี้ได้มา2อันนะครับเดี๋ยวไปวางก่อนละกันคิดว่าน่าจะอยู่ตรงทางออกผมไม่ได้เก็บนึกออกแล้วเตียงรึบจิตขวาก่อนเมื่อกี้ศัตรูไปซ้ายน่าจะไม่เจอกันนะครับไปทางเดิมต้องเบี่ยงมาทางนี้โอเคตรงไหนแย่แล้วมันเจอปิกแอคด้วยหลงช่วยด้วยโอเคเมื่อกี้ผมเห็นแล้วครับเดฟโซนครับผมตรงรูๆเมื่อกี้วางก่อนศัตรูไปด้านหน้านะครับไปขวานะครับอ๋อจุดตรงนี้จุดเนียนรึบครบตามนี้เลยนะครับคุณผู้ชมพัซเซิลจะอยู่ตามทางเลยครับไม่ซับซ้อนนะครับได้ครบแล้วตอนนี้รึบไปที่จุดเริ่มต้นนะครับไปดูโค้ดรับทางออกอันนี้เป็นภารกิจสุดท้ายแล้วนะครับปึ๊บระแวงเบี่ยงซ้ายไปเลยตอนนั้นเป็นห้องพัซเซิลเวอร์อย่าอย่าอย่าโอเคเข้าห้องก่อนคือ2สเต็ปนะครับอู้ใช้เวลานานอยู่ครับด่านนี้ลงไปเลยครับผมถ้าวนนี่สะดุ้งเลยนะแต่ทดสอบแล้วครับไม่วนจริงครับผมได้ลองเล่นกับคุณผู้ชมด้วยไปที่จุดเริ่มต้นนะครับเบี่ยงอย่างเดียวเลยตรงนี้ครับผมซ้ายขึ้นซ้ายขวานะครับโอ้จำยากจังซ้ายขึ้นซ้ายขวาพลังงานก่อนต้องวนมานะพี่อุ้ยโอ้โหถ้าวิ่งเลี้ยวซ้ายไปไม่รอดนะครับซ้ายขึ้นซ้ายขวานะครับน่าจะรอดแล้วล่ะตรงตามทางไปก่อนนะครับดีครับเบรกไม่แตกเลี้ยวไปตู้มเลยจุดเซฟโซนนะครับไม่ต้องกังวลไปซ้ายขึ้นซ้ายขวา นะครับปึ๊บกด E รัวๆเลยครับพัซเซิลมีความแปลกใหม่ขึ้นมาครับโอเคเลยตรงเท่าจะเปิดนะครับปึ๊บว้าวเอออะไรอ่ะไปได้ใช่ไหมปึ๊บเรียบร้อยครับผมรอดแล้วลุ้นเหมือนกันครับพอๆกับแชปเตอร์แรกเลยนะครับด่านนี้มันน่าจะลุ้นกว่าครับเพราะว่ามีหลายด่านครับผมมาครับในแม่แชปเตอร์2 ending เลยผมขอใช้เป็นตะเกียงธรรมดาละกันนะครับตามทางเลยนะครับตรงนี้ไม่มีปีศาจแล้วนะให้ทดสอบอะไรอีกครับคนนี้อย่างซ้ายมาเลยนะครับสับคันโยกก่อนปึ๊บกลับมาที่จุดเริ่มต้นนะครับประตูตรงนี้จะเปิดครับผมไม่ค่อยเดินไปเลยเป็นเพลงคลาสสิกนะครับอันนี้ชอบมากว้าวเหมือนกำลังเดินเที่ยวในสถานที่แห่งหนึ่งครับที่มีอากาศที่บริสุทธิ์ปลอดโปร่งครับฟีลลิ่งนั้นเลยครับผมอู้ไกลอยู่นะทางออกวิ่งมาถูกนะโอเคครับใช่ครับมันจะเป็นน่านน้ำเลยเขาบอกว่าเดินผ่านนี่คงไม่มีตัวอะไรโผล่ขึ้นมานะครับมีการใส่มุกไปด้วยแต่ฉากน้ำโอเคเลยครับไปทางซ้ายนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นเนินขึ้นไปครับไปเอากุญแจก่อนตรงนี้เลย
ไฟเยอะมากครับอันนี้เขาไปเหมาจากโรงงานไหนมาครับเนี่ยมารับคีย์ก่อนนะครับตามเนื้อเรื่องเลยครับผมตรงนี้ปึ๊บสวัสดีครับไตโตะนะครับตัวละครนี้เลยเป็นแชปเตอร์ที่คุณผู้ชมได้เจอตัวละครที่เป็นคำพูดฟ้าๆเนี่ยแหละครับไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกตินะครับเช็คก่อนเก็บมาแล้วให้คุณผู้ชมตรงไปที่ด้านในสุดเลยนะครับแต่ในเวอร์ชันนี้พัซเซิลไม่ซับซ้อนเหมือนอันที่แล้วเนาะอันที่แล้วมันเป็นทางแคบๆนิดนึงกด E ไปเลยครับไอเทมลิงก์กันรึปอันนี้คือสเต็ปเบี่ยงขวาไปเลยละกันติดขอบไปเรื่อยๆเนี่ยครับจุดนี้แหละครับที่มันไม่คุ้นเบี่ยงขวายาวๆสเต็ปเบี่ยงนี่ใช้ได้ทุกสถานการณ์เลยนะครับมันช่วยได้จริงๆครับผมในการสำรวจภูเขาวงกตนะเจอแล้ว okay. นี่ครับเบี่ยงขวาอย่างเดียว6853นะครับการลืมก็ให้พิมพ์ไว้เลยละกันฟลิปกลับทางเดิมเลยนะครับเบี่ยงขวามาเดิมครับมาทางเดิมก็กลับทางเดิมเลยเนาะเลนทิศเหนือแล้วก็เบี่ยงขวาไปเรื่อยโอเคครับเจอทางออกแล้วดูด้านหน้าถ้าได้หลายคนครับให้คนหนึ่งวิ่งวาร์ปไปก็จบแล้วครับผมลาก่อนนะสถานที่แห่งนี้ Bye, have a great time. จะเก็บไว้เป็นความทรงจำเลยมันช่างดูสวยงามจริงๆพิมพ์รหัสนะครับเนี่ยลืมจริงๆนะ6853ครับผมกด Enter ปึ้งเป็นรหัสโค้ดที่คลาสสิกมากๆเลยครับตรงไปตามทางได้เลยนะครับไปทางออกได้เลยครับผมรึบเรียบร้อยครับผมเท่านี้คุณผู้ชมก็ได้ตะเกียงมาใช้แล้วนะครับเข้าสู่เนื้อเรื่องนะครับโอ้ทางออกแสงสว่างฉันเห็นแสงแล้วเราจะต้องไปออกจากที่นี่กันอันนี้เขาทำตัวละครให้มีแค่แขนอย่างเดียวครับมันจะดูแปลกๆเหมือนตัวละครคุณผู้ชมกำลังวิ่งคลานนะครับมันไม่ใช่ครับจะเห็นแค่ช่วงแขนกับขาเท่านั้นสรุปก็คือเขาไม่ให้ออกนะครับนี่เลยครับข้อความตัวอักษรสีฟ้าคนนี้เลยครับโดนผลักลงไปด้านล่างเลยรวมแบบสโลโมชั่นนะครับโว้ย Fly me to the moon โหยาวเลยครับผมจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ End of Chapter 2ครับผมถือว่าเขาตั้งใจทำมากๆนะครับในแมปนี้เพราะว่าเขารีแวมนี่มันจะทำเองทุกอย่างเลยเนาะสนุกดีครับกลับไปที่ล็อบบี้เลยนะครับได้มาแล้วนะครับตะเกียงในด่าน Chapter 2ครับลักษณะจะเป็นตะเกียงทรงสีเหลืองเลยดูทรงคล้ายๆอันธรรมดามันไม่ใช่นะครับต่างกันมากเลยครับผมอันนี้แสงกว้างมากเลยครับแล้วก็ที่ผมบอกเลยครับมันเป็นสีที่สบายตาด้วยไว้รอดูกันต่อในเรื่องต่อไปของเกมนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ